วไกลโวยถูกตัดตอนหลังนายกรัฐมนตรีไม่เซ็นงบรบอากาศสะอาดแต่เซ็นฉบับคณะรัฐมนตรีก้าวไกลโวยพรบอากาศสะอาดถูกตัดตอนหลังนายกรัฐมนตรีไม่เซ็นรับรองทั้งที่เนื้อหาคล้ายกับฉบับคณะรัฐมนตรีวิปรัฐบาลแจงต้องศึกษาให้รอบคอบก่อนเมื่อเวลา10:30 น.วันที่10 มกราคม 2567ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระนายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลหารือต่อระเบียบวาระการประชุมสภาในวันที่11 มกราคมที่จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.อากาศสะอาดนายณัฐวุฒิกล่าวว่าตามระเบียบวาระทราบว่ามี4 ฉบับที่รอการพิจารณาแต่พบว่าร่างกฎหมายที่มีลักษณะเดียวกันซึ่งเป็นของพรรคก้าวไกลเสนอและส่งให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังลงนามก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระเพราะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินแต่ร่างของพรรคก้าวไกลนายกรัฐมนตรีไม่ลงนามซึ่งคณะรัฐมนตรีกลับบอกว่าร่างของพรรคก้าวไกลฟังไม่ทันวันที่5 มกราคมแต่ของรัฐบาลผ่านคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9 มกราคมฝ่ายเลขาประธานยังอ่านทันแล้วบรรจุวาระตอน21 นาฬิกาของวันที่9 มกราคมเพื่อพิจารณาในวันที่11 มกราคมทำไมร่างของพรรคก้าวไกลไม่ทันไม่เซ็นมีปัญหาอะไรกันแน่ต้องขอความชัดเจนจากประธานว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ต้องการตัดตอนพรรคก้าวไกลอีกหรือไม่ทั้งที่หลักการคล้ายกันสมัยที่แล้วพ.ร.บ.คู่ชีวิตกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สมรสเท่าเทียมคิดว่าประกบกันไม่ได้ยังประกบกันได้เลยจึงอยากถามว่าพ.ร.บ.อากาศสะอาดเกิดอะไรขึ้นอากาศมันเริ่มไม่สะอาดมาตั้งแต่ต้นแล้วหรือนายณัฐวุฒิกล่าวทำให้นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าจะรับไปประสานงานและติดตามในเรื่องดังกล่าวทั้งนี้ร่างกฎหมายตามที่สอบถามรัฐบาลยังไม่ได้ส่งมาอย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยตนจะตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านต่อไปทั้งนี้นายรังสิมันต์ โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลลุกขึ้นถามว่ากรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่ลงนามดังกล่าวเพราะเลือกปฏิบัติหรือไม่ขอเรียกร้องให้ตัวแทนของรัฐบาลชี้แจงต่อที่ประชุมสภาขณะที่นายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านหารือย้ำให้รัฐบาลพิจารณาอย่างเร่งด่วนขณะนี้ยังมีเวลาเพราะสภาจะพิจารณาในวันที่11 มกราคมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนด้านนายครูมานิตสังพุ่มส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานวิปรัฐบาลกล่าวว่าร่างงบรบอากาศสะอาดถูกส่งไปยังรัฐบาลเพิ่มเติม3 ฉบับแต่ไม่สามารถลงนามรับรองได้ทันทีเพราะต้องอ่านและศึกษาให้รอบคอบก่อนซึ่งตนไม่อยากเอ่ยว่าเป็นฉบับของใครบ้างนายครูมานิตกล่าวต่อว่าโดยวิปรัฐบาลได้ประสานไปไม่ใช่ไม่ร้อนใจเพราะต้องการให้ร่างกฎหมายที่สำคัญผ่านการพิจารณาและตั้งคณะกรรมาธิการกมธแต่อยากให้กระบวนการสมบูรณ์ซึ่งตนจะรีบประสานไปยังรัฐบาลทั้งนี้นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าเชื่อว่าเรื่องนี้จะเรียบร้อยผ่านการประสานงานร่วมกันและเห็นว่าร่างกฎหมายใดที่มีหลักการเดียวกันควรพิจารณารวมกันทีเดียวจะได้จบไม่ค้างอยู่หากรายละเอียดไม่ตรงต้องการแก้ไขก็สามารถใช้โก้มอทอพิจารณาได้เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเปิดโรงทานแจกข้าวประชาชนชาวทุ่งสงฆ์ 1,000 ชุดเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นพร้อมยิวสามี
ลินลี่น้องสาวรวมถึงครอบครัวและคณะทีมงานเปิดโรงทานหน้าค่ายริมถนนสายทุ่งสงตรังปากทางเข้าหมู่บ้านเดอะฟิลเลโอหมู่4ตำบลชมายอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชแจกข้าวกล่องและน้ำดื่มให้พี่น้องชาวทุ่งสงจำนวน 1,000 ชุดเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเปิดโรงทานเผยข้อความในเฟซบุ๊กผ่านไปด้วยดีกับโรงทานได้หมดท่าสดชื่นหมดเกลี้ยงภายใน1ชั่วโมงขอบคุณทุกคนที่แวะมาหากันนะคะอิ่มสุขอิ่มใจทั้งผู้ให้ผู้รับค่ะเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเปิดโรงทานโดยมีชาวบ้านชาวทุ่งสงมาต่อแถวรับอาหารกันเป็นจำนวนมากหมดเกลี้ยงภายใน1ชั่วโมงชาวบ้านต่างขอบคุณและอวยพรให้เจนนี่และครอบครัวมีความสุขปลอดภัยในการเดินทางบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเปิดโรงทานแฟนคลับแห่แสดงความคิดเห็นอนุโมทนาบุญและชื่นชมถึงความใจบุญของสาวเจนนี่กันยกใหญ่อาทิสาธุค่ะทำบุญช่วยแบ่งปันดีใจด้วยค่ะสาธุค่ะทำบุญช่วยแบ่งปันดีใจด้วยค่ะน่ารักที่สุดค่ะน้องเจนไม่เสียแรงที่ติดตามมาตลอดแสนดีมากเลยค่ะใจดีมาก กุลวุฒิหืดจับเชือดหนุ่มญี่ปุ่นรัชนกประเดิมสวยลิ้วรอบ2แบดมาเลเซียการแข่งขันแบดมินตัน HSBC BWUF World Tour Super 1000 รายการ Petronas Malaysia Open 2024 ที่สนามเอเชียต้าอารีนากรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียวันที่2ของการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มือ13ของโลกหวนลงสนามในรอบเกือบ3เดือนดวลกับนักแบดมินตันจากเมียนมาอย่างเท็ดทาทูซาปรากฏว่าแมตช์นี้รัชนกประเดิมได้ดีด้วยการเอาชนะสาวเมียนมาไปได้2เกมรวด 21-19 และ 21-10 พร้อมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเฉินหยูเฟยมือ2ของโลกจากจีนต่อไปด้านครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันมือ19ของโลกต้องออกแรงเล่นถึง3เกมก่อนเอาชนะเกาฟางเจียมือ33ของโลกจากจีน 2-1 เกม 17-21 22-20 และ 21-10 เข้ารอบต่อไปได้เช่นกันส่วนประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิตสารมือ7ของโลกชาวไทยออกแรงเหนื่อยเล่น3เกมดวลกับเคนตะนิชิโมโตะมือ12ของโลกจากญี่ปุ่นก่อนสุดท้ายเป็นหนุ่มไทยที่ยืนระยะได้ดีกว่าเอาชนะไป 2-1 เกม 21-14 21-23 และ 21-15 กุลวุฒิใช้เวลาไป1ชั่วโมง42นาทีผ่านเข้ารอบต่อไป